นี่จะมาทำไมอ่ะท่านอ๋องแคว้นเซียวมีกฎสามีรับอนุต้องยกน้ำชาให้ภรรยาเอกให้ภรรยาเอกยอมรับข้าคือนายหญิงของจวนอ๋องหากไม่มาดื่มชาถ้วยนี้เกรงว่าคนแคว้นเซียวจะไม่ยอมรับงานแต่งนี้นะข้าแนะนำให้เจ้ารีบใส่หัวไปซะท่านอ๋องอย่าใจร้อนสิท่านมีเชื้อสายราชวงศ์ยิ่งควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่แคว้นเซียวทำไมวันนี้นางถึงไม่เหมือนเดิมเลยท่านอ๋องท่านเห็นว่าไงเจ้าพูดถูกเจ้าจงนั่งรอรัวเอ๋อจะยกน้ำชาให้เจ้าขอบคุณท่านอ๋องเออจริงสิอนุไม่อาจสวมชุดแดงสดใส่ได้แค่สีชมพูข้าให้ฟังเอ๋อเตรียมชุดแต่งงานสีชมพูไว้ให้แม่นางสร้างกวนแล้วไปเปลี่ยนซะเถอะพี่หญิงท่านเหิมเกลือไปแล้วลิ้นรันด้วยข้าให้รัวเอ๋อยกน้ำชาให้ถือว่าเมตตามากแล้วอย่าได้คืบจะเอาสอบท่านอ๋องข้าไม่ได้ทำร้ายจิตใจน้องหญิงเพียงแค่นี้เป็นกฎโบราณอนุไม่อาจสวมชุดแดงแต่งงานเข้าประตูต้องเข้าทางประตูรองกระทั่งสนมของฮ่องเต้ก็ต้องทำเช่นนี้หรือว่าท่านอ๋องมีฐานะสูงศักดิ์กว่าฮ่องเต้ในตอนนี้ลินหลันด้วยอย่าเหิมเกริมให้มากท่านอ๋องฟังพี่หญิงเถอะเจ้าค่ะขอเพียงเรารักกันข้าสวมชุดอะไรแต่งกับท่านก็ย่อมได้ทั้งนั้นชายาตกอับนี่หน้าด้านจริงๆหน้าตาขี้เหร่ว่าแย่งฤทิยาที่อ่องหลีแต่งงานกับหญิงที่รักโผล่มาทำลายงานอีกใช่เลยขี้เหร่จะไม่กล้าพบหน้าคนยังมีหน้าจะมาวุ่นวายที่นี่สร้างกวนโหลอะงานอันดับหนึ่งของแคว้นเซียวนางแค่หญิงอัปลักษณ์ไม่ควรจะถือรองเท้าให้ดีซ้ำแบบจริงทั้งไรเหตุผลไรสมองมีหน้าอ่องหลีถึงจงเกลียดจงชังหน้านางหนามากจริงๆหนากว่ากำแพงซะอีกข้าคือชายาเอกจวนอ๋องหลีท่านอ๋องจะรับอนุข้าจะทำตามธรรมเนียมประเพณีไม่ได้หรือไงไม่ทราบว่าทุกท่านเคารพกฎเกณฑ์กันบ้างไหมเคารพฮ่องเต้กันบ้างหรือเปล่าลินหลันเย่อย่ามาอ้างเป็นชายาเอกเลยในใจอ๋องหลีเจ้าเทียบกับอนุไม่ได้หากไม่ใช่เจ้ากับพ่อบีบให้ท่านอ๋องแต่งนางอัปลักษณ์เช่นเจ้ากับคนยกเกี่ยวก็ยังไม่คู่ควรใช่คนเราควรที่จะสำรวจตัวเองบ้างไม่หัดดูใบหน้าของตัวเองคู่ควรให้น้องข้ายกน้ำชาที่ไหนล่ะงั้นเหรอข้าคือชายาที่ฮ่องเต้พระราชทานแก่อ๋องหลีทุกท่านโต้แย้งกันถึงขนาดนี้ฉะนั้นพวกเราก็ไปหารือกันต่อหน้าพระพักกันเถอะดูว่าใครผิดใครถูกพอได้แล้วพี่หญิงดื่มชาน้องหญิงจะให้ชาลวกข้าเหรอจะให้ชาลวกข้าเหรอรัวเอ๋ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรท่านรีบไปดูพี่หญิงเถอะว่านางถูกลวกไหมลินหลันเย่อยากตายนักใช่ไหมน้องหญิงข้าขอโทษด้วยชาแก้วนั้นร้อนจริงๆข้าถือไม่ดีทำให้ลวกใส่เจ้าลินหลันเย่นางอัปลักษณ์เอ๋ยพอใบหน้าขี้เหร่ของเจ้าเผยออกมาดูซิจะยังมีหน้าจองหองอวดดีอีกไหมไม่เป็นไรเจ้าค่ะพี่หญิงหน้าของท่านหายดีได้ยังไงได้ยินมาว่าลูกอัครเสนาบดีขี้เหร่ไงงดงามเช่นนี้อุ๊ยตายแล้วงามกว่าสร้างกวนโหลหญิงอันดับหนึ่งของแคว้นเซียวเยอะเลยข้าวางยาทำลายใบหน้าของนางแล้วทำไมจู่ๆก็หายดีเพราะอะไรพี่จิ๋งถึงจ้องนางหรือถูกความงามของนางดึงดูดใจไปแล้วในเมื่อบรรลุเป้าหมายแล้วยังไม่รีบไปอีกเป้าหมายข้าจะมีเป้าหมายอะไรลินหลันเย่หากได้คืบจะเอาศอกข้าจะในเมื่อท่านอ๋องไม่ต้อนรับข้าเช่นนั้นข้าต้องขอตัวก่อนพี่จิงในที่สุดโรเออก็ได้แต่งกับท่านโรเออขอโทษที่ทำให้อึดอัดนะเขาไม่อึดอัดหรอกเพียงแค่โรเออเป็นห่วงว่าจู่ๆพี่หญิงก็สวยขนาดนี้ท่านจะตกหลุมรักนางไหมในเมื่อนางเป็นชายาเอกของท่านส่วนข้าเป็นเพียงแค่อนุไม่มีทางพ่อของหลินหลันเย่เป็นสุนัขรับใช้ศัตรูที่ฆ่าพ่อข้าข้าจะไปรักลูกเขาได้ยังไงหากไม่ใช่เพราะจะทรมานนางข้าปลดนางไปนานแล้วพี่จิงอย่าทำเช่นนี้เลยไม่ใช่ความผิดของนางหรอกโรเออต้องจิตใจดีเกินไปพ่อของหลินหลันเย่คือหลินชิงสันดานย่อมเหมือนกันไม่ใช่คนดีหรอกหากเมื่อคืนนางไม่ได้วางยาข้าครับอะไรนะนางวางยาท่านแต่ต้องนางแล้ว
ลินหลานเย่ชั่วร้ายเจ้าเล่ห์เกินไปวางแผนลงมือกับข้าตอนนี้ข้าเห็นหน้านางอย่าเอากระบี่แทงให้ตายไม่หลับนอนกับนางแน่ไม่เป็นไรหรอกพี่ชิงในเมื่อนางก็เป็นภรรยาของท่านท่านแตะต้องนางก็สมควรแล้วหลินหลานเย่นางฉันต่ำบังอาจแตะต้องบุรุษของข้าข้าต้องทำให้เจ้าอ้อนวอนร้องขอความตายโรเออขอโทษนะข้ารับปากเจ้าจะไม่แตะต้องนางอีกแล้วนางคือภรรยาเอกเป็นชายาท่านท่านแตะต้องนางก็สมควรแล้วเพียงแต่โรเออรักท่านมากโรเออไม่อยากให้ท่านแตะต้องคนอื่นโรเออรู้สึกปวดใจเหลือเกินทรมานกว่าที่มืออีกลินหลานเย่นางชั่วนั่นทำชาลูกเจ้าขนาดนี้มั่วหลีให้คนไปเรียกลินหลานเย่มาข้ากับผู้หญิงอยากให้นายมาปรนนิบัติขอรับเจ้าว่าไงเนี่ยให้ข้าไปปรนนิบัติท่านอ๋องขณะหลับนอนกับอนุกล้าดียังไงกันเรียนพระชายาท่านอ๋องกล่าวเช่นนี้ยังไงท่านก็รีบไปเถอะหากไปสายเกรงว่าท่านอ๋องจะไม่พอใจข้าคือนายหญิงของจวนอ๋องไม่ใช่สาวใช้ดูแลห้องหอข้าไม่ไปท่านอ๋องกล่าวไว้แล้วว่าต่อไปนายหญิงของจวนคือหูหยินสร้างกวนบ่าวว่าท่านอย่าต่อต้านท่านอ๋องเลยดีกว่าวันนี้ท่านก็ไปปรนนิบัติพวกเขาให้ดีหากปรนนิบัติได้ดีชีวิตในจวนอ๋องต่อจากนี้ของท่านจะได้ดีขึ้นมาสักหน่อยบ่าวจะพูดเพียงเท่านี้พระชายาโปรดคิดอย่างมีสติเจ้าไอ้ชั่วเอ้ยเจ้าพวกบ้าเฮ้ยคุณหนูนี่มันเวลาไหนแล้วท่านยังมีอารมณ์เช่นนี้สร้างกวนโหลข้ามหน้าข้ามตาข่มเหงขนาดนี้เจ้าไม่เข้าใจสินะขอเพียงในใจข้าไร้บุรุษใดเช่นนั้นอยากทำสิ่งใดก็ไม่มีใครขัดไม่เข้าใจท่านจะเก็บธงมาทำไมสร้างบรรยากาศเข้าหอให้ท่านอ๋องบอกให้กำลังใจจะได้จัดเต็มที่ปะพี่หญิงท่านมาแล้วเหรอน้องคอแห้งนิดหน่อยไม่ได้ยินเหรอรินชาให้หูหยินกำลังมาใจเย็นสิพี่จิงให้พี่หญิงออกไปข้างนอกจะดีกว่าในเมื่อนางเป็นภรรยาเอกทำเช่นนี้ลำบากใจแย่เลยไม่เป็นไรไม่ลำบากใจขอเพียงแค่น้องหญิงกับท่านอ๋องมีความสุขก็พอพอได้แล้วเจ้าออกไปอยู่นอกบ้านหูหยินมีอะไรข้าจะเรียกเจ้าดีที่หลินหลานเย่ตัวจริงตายแล้วไม่งั้นเห็นฉากนี้คงโมโหจนตายแน่เลยพี่จริงจะทำเช่นนี้กับพี่หญิงเลยนางไม่ได้ผิดอะไรโรเอ๋อนางรนหาเรื่องเองเราทำเรื่องที่ควรทำต่อเถอะให้ตายสิอย่าเจ็บอีกจะได้ไหมวางใจเถอะฉันไม่ยอมให้พวกเขาเข้าหอราบรื่นแน่ท่านอ๋องสู้สู้ข้ามาให้กำลังใจพวกท่านแล้ว1 2 3 4 2 2 3 4เปลี่ยนเป็นข้าขี่เอาอีกครั้งสิลินหลานเย่อยากตายเหรอท่านอ๋องข้ามาให้กำลังใจนะ3 2 3 4 4 2 3 4พลิกตัวหมุนหมุนเอาอีกครั้งสิลินหลานเย่เจ้ารู้ไหมธงที่เจ้าถืออยู่ทหารแคว้นเซียวต้องใช้ชีวิตแลกมาอ้าวข้าไม่รู้นี่มั่วหลีลากผู้หญิงบ้าคนนี้ออกไปไว้ข้าจะลงโทษให้หนักท่านอ๋องท่านเรียกข้ามาปรนนิบัติข้าเชื่อฟังมาให้กำลังใจท่านทำไมกลับลงโทษข้าน่ะใกล้จะตายอยู่แล้วยังปากดีอีกแกล้งเจ้าบุกเข้ามาลากออกไปโบยยี่สิบทีพาออกไปเสียวเสือจริงถ้ามันอ๋องชั่วข้าคือชายาอ๋องกลับให้รับใช้ในห้องหอท่านดูหมิ่นข้าก่อนมีสิทธิ์อะไรมาตีข้าลาออกไปโบยให้หนักเอาตัวไปอ๋องชั่วถือได้ยังไงอ่ะปล่อยข้านะท่านอ๋องวันนี้เป็นวันร่วมหอของพวกเราท่านจะไปไหนวันนี้ข้าไม่มีอารมณ์แล้วไว้วันหลังนะสารเลวข้าจะฉีกปากเจ้าให้เละเสียวเสือจริงแน่จริงบอยข้าให้ตายหากไม่บอยให้ตายข้าต้องล้างแค้นท่านแน่ลินหลานเย่เวลานี้แล้วเจ้ายังจะปากดีอยู่อีก
จ้าช่างกล้ากว่าที่ข้าคิดไว้ซะอีกนะขอบคุณท่านอ๋องที่ชมอย่าคิดว่าแผลเป็นของเจ้าหายเนี่ยก็จะทำอะไรในจวนอ๋องก็ได้ข้าเตือนเจ้าไว้เลยหากจากนี้มาเรียกร้องความสนใจเช่นนี้อีกข้าจะทำให้เจ้าทรมานจนทนไม่ไหวทุยหลงตัวเองชะมัดเลยรีบไปหาโหรเอ๋อของท่านเถอะอย่าอยู่ให้ข้ารำคาญตาหลินรัดเย่ลืมว่าเมื่อคืนล่อลวงข้าไว้ยังไงแล้วเหรออย่าคิดว่าตัวเองสวยขึ้นข้าจะหลงกลมุกเล่นตัวยั่วยวนของเจ้าในใจของข้าเจ้าสู้สักนิ้วของโหรเอ๋อยังไม่ได้เลยท่านคิดมากไปแล้วท่านไม่ได้สนใจข้าแล้วทำไมข้าต้องสนใจท่านท่านเกลียดข้าแค่ไหนข้าก็เกลียดท่านแค่นั้นเราก็เหมือนกันนั่นแหละผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรไปเมื่อก่อนทั้งอ่อนแอและต้อยต่ำเห็นข้าก็สั่นไปทั้งตัวแล้วตอนนี้กลับไม่เห็นข้าอยู่ในสายตาไม่ต้องเสแสร้งตีหนีและยั่วให้ไล่จับหรอกหวังว่าจะจำคำที่เจ้าพูดแล้วอย่ามายุ่งกับข้าอีกท่านอ๋องก็เช่นกันอย่ามายุ่งกับข้าอีกบอยจัดการบอยให้นักปล่อยข้านะท่านอ๋องพระชายาหมดสติเชิญหมอมาดูนางไหมจำเป็นเหรอนางร่างกายบอบบางเกรงว่านางจะตายตายก็ตายไม่ต้องเรียกลากกลับไปเรือนเฟยเย่เป็นตายร้ายดียังไงใครก็ห้ามยุ่งกับนางขอรับท่านอ๋องเดี๋ยวก่อนให้นางท่านอ๋องนี่คือพ่อนางทำร้ายข้าข้าไม่ให้นางตายง่ายๆหรอกอย่าบอกว่าข้าเป็นคนให้ขอรับท่านอ๋องเกิดอะไรขึ้นกับท่านทำไมบาดเจ็บสาหัสแบบนี้องครักเมื่อได้ปล่อยไปเชิญท่านหมอมาหน่อยท่านอ๋องรับสั่งว่าให้ปล่อยไปตามยถากรรมไม่เป็นเช่นนี้นางต้องตายแน่ข้าจะไปขอร้องเองเจ้าก็รู้ท่านอ๋องมีท่าทียังไงไร้ประโยชน์นะยาจินชางชั้นดีกับเงินก้อนหนึ่งอย่าให้ใครรู้นะ